วันนี้มีงานเสวนาเรื่องอนาคตทางการเมืองไทยหลังยุบพักในยุคโควิด -19 มีดร.กระโดงค่ะอาจารย์วีรพงษ์รามังกูลนะคะไปด้วยแล้วก็มีอาจารย์สุรชาติก็ไปนะคะนะฮะกรณีของอาจารย์วีรพงษ์เนี่ยนะจริงๆแกเป็นศิษย์เก่ารัฐศาสตร์จุฬานะแล้วแกก็เบนเข็มไปเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์นะจนได้เป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็กล่าวในช่วงแรกยืนยันนะฮะว่าไทยเนี่ยกำลังเผชิญมหาวิกฤตที่ลุกลามจากวิกฤตเศรษฐกิจสู่วิกฤตสังคมและการเมืองขณะที่ผู้มีอำนาจไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างตลาดภายนอกและตลาดภายในรวมถึงความสำคัญของการส่งออกจึงไม่มีทางหยุดวิกฤตได้ซึ่งไทยพึ่งพาการส่งออกเนี่ยนะครับถึง 70% ของ GDP และสายต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเป็นตลาดหลักๆยิ่งเจอกับโควิด-19 ยิ่งทำให้เจอปัญหาหนักและพร้อมเสนอว่ารัฐบาลควรลดค่าเงินบาทให้ต่ำลงเพื่อผู้ผลิตโดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ส่งออกได้เงินชดเชยนะครับจากการตกต่ำของราคาสินค้าในตลาดโลกค่ะดร.กระโดงบอกว่านายกที่มาจากการสืบทอดอำนาจตอนนี้เนี่ยหมดบุญแล้วแล้วก็กลายเป็นตัวปัญหาของประเทศท่ามกลางการลุกขึ้นเรียกร้องของนิสิตนักศึกษานักเรียนด้วยเนี่ยนะคะส่วนอาจารย์สุรชาติบอกว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่โดยผู้มีอำนาจเป็นเหมือนการจุดไม้ขีดโยนเข้าไปในเชื้อเพลิงกองมหึมาที่สะสมมานานและจุดติดด้วยเห็นได้จากกรณีแฟลชม็อบนักศึกษาที่ปรากฏเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมานานมากแล้วแล้วก็หากเปรียบปัญหาการเมืองรอบนี้เป็นการชกมวยระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายประชาธิปไตยชกไม่ครบ12ยกหรอกค่ะอาจารย์บอกเพราะอาจจะมีการยุบเวทียึดเวทีโยนผ้ายื้อเวลากันไปนะคะนะฮะโดยอาจารย์สุรชาติยังแนะนำนะให้ผู้มีอำนาจหวนดูประวัติศาสตร์ของผู้นำทหารที่ครองอำนาจที่เปรียบเหมือนการเสี่ยงเซียมซี5แผ่นนะโดยตั้งเป็นหัวข้อว่า1เซียมซี1นะนิราศต่างแดนคือยุคจอมพลป.พิบูลสงครามที่กวนเลือกตั้งแล้วถูกรัฐประหารต้องลี้ภัยเซียมซี2สุขก่อนตายคือยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์อดีตรัฐมนตรีแช่อำนาจและเสวยสุขก่อนเสียชีวิตในเวลาสั้นเซียมซี3นิราศ3ชายในยุค3ทรราชที่จบด้วยเหตุการณ์14ตุลาปี16เซียมซี4นะฮะป๋าพอแล้วยุคพลเอกเปรมนะครับอดีตองคมนตรีและรัฐบุรุษที่พาตัวเองออกจากการเมืองโดยไม่ถูกประท้วงใหญ่หรือรัฐประหารและเซียมซี5นะครับเสียสัตว์เพื่อชาติในรัฐบาลพลเอกสุจินดาคาประยูรที่จบลงด้วยเหตุการณ์พฤษภาคมปี35จะให้เสียงเซียมซีใช่ไหมคะว่าจะเอาอันไหนกันแน่จะเอาอันไหนกันแน่ว่าจะออกแบบไหนนะฮะซึ่งแกบอกว่าผู้มีอำนาจจากการรัฐประหาร2ครั้งล่าสุดนะฮะมีการสถาปนาระบอบตุลาการที่ปไตยจัดการฝ่ายตรงข้ามและขยายอำนาจของทหารอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกรมน.และยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทั้งยังมีการผนวกกับกลุ่มทุนผูกขาดเป็นทหารตุลาการทุนผูกขาดที่ไม่เคยมีเผด็จการในยุคก่อนและแม้แต่เผด็จการทหารลงจากอำนาจก็มีองค์กรอิสระซึ่งเปรียบเหมือนม.44ที่ยังคงต่อเนื่องและอำนาจทหารในกรมน.ในยุทธศาสตร์ชาติก็กล่าวถึงสังคมก็จะอยู่กับสังคมไทยต่อไปซึ่งการเมืองที่มีปัญหายิ่งก็จะเหมือนระเบิดเวลาที่รอการระเบิดครั้งใหญ่พร้อมเสนอทางออกได้หลายประการเช่นเดียวกันทางออกก็มีหลายเรื่องทั้งเรื่องยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่แก้ไขบทบาทองค์กรอิสระเลิกยุทธศาสตร์ชาตินายกต้องพิจารณาตัวเองนะคะต่อกองทัพก็มีข้อเสนอเหมือนกันอาจารย์สุรชาติบอกว่าให้ทหารออกจากการเมืองยกเลิกคำสั่งคสช.วันนี้ก็มีการพูดถึงทางออกของอนาคตประเทศไทยนะโอ้เรื่องให้นายกพิจารณาตัวเองนี้น่าจะยากที่สุดน่าจะยากค่ะพิจารณาตัวเองยากที่สุดแต่ว่าวันนี้ก็ดูเหมือนจะเปิดรับมากขึ้นบอกอยากจะเปิดใจกับประชาชนเหลือเกินเปิดทำเนียบเลยเปิดยังไงฮะเปิดให้คนอย่างผมเดินเข้าไปได้ไหมหรือคุณก็ไปให้ที่ปรึกษาคุณไปจัดเฮโลคนของคุณที่เลือกมาเป็นผู้ประกอบการหรือเปล่าไม่สิเป็นใครก็ได้อะประกอบการอะภรรยาผมเป็นเขาคงอยากคุยมากเลยวันนี้เขาเริ่มจากผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรนี่เข้าไปในตึกไทยคู่ฟ้าเลยค่ะคุณประกาศว่าคุณจะทำแล้วคุณก็มีภาพออกมาทันทีคือทุกอย่างมันถูกจัดแจงไว้หมดแล้วฮะก่อนหน้านี้ทุกคนรับรองเดี๋ยวเข้าไปก็อวยอะก่อนหน้านี้นี่ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนคิดอาจจะเป็นที่ปรึกษานายกคุณพีรพันธ์นี่หรือเปล่าไม่ฮะหลังๆสังเกตดูเมื่อก่อนเนี่ยท่านนายกจะพูดอะไรบ้างให้มั่นใจให้เชื่อมั่นจะให้กลับไปเป็นแบบเดิมหลังๆวาทกรรมเริ่มเปลี่ยนเป็นว่าใครอยากได้อะไรให้บอกผมเดี๋ยวผมทำให้มันก็แสดงให้เห็นถึงความสิ้นคิดและเริ่มอับจนในทางออกมากขึ้นไปเรื่อยๆอาจารย์มองง่ายๆลายมากเกินไปหรือเปล่าไม่ได้มองง่ายๆเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นค่ะไม่ฮะคุณอยู่มา 5-6 ปีคุณไม่เคยทำเลยทั้งๆที่คนเนี่ยเขาบอกอยู่ตลอดว่าสิ่งที่คุณทำมันผิดทางแล้วมันจะมีผลกระทบในด้านลบเลือกตั้งเสร็จคุณก็ยังมีปัญหาขนาดรวมพลังกับบรรดานักการเมืองตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะฮะคุณยังไม่มีปัญญาคิดอะไรออกมาได้เนี่ยการรับฟังความคิดเห็นแบบนี้ผมคิดว่ามันเกินเยียวยาแล้วอาจารย์วิโรจน์แขกคิดว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์ไม่มีกัลยาณมิตรคือสภาวะอันง่อนแง่นและ
สิ่งที่ดร.กรงพูดก็คือหมดบุญเนี่ยนะคะถ้าพลเอกประยุทธ์มีกัลยาณมิตรจะต้องมีคำแนะนำที่มีค่าเช่นคำแนะนำของอาจารย์สุรชาติถ้าพลเอกประยุทธ์มีกัลยาณมิตรนะแต่เผอิญว่าเป็นโชคร้ายที่พลเอกประยุทธ์ไม่มีกัลยาณมิตรในบรรดาลิ้วล้อที่อยู่รอบตัวค่ะก็เลยพยายามจะปกปิดความง่อนแงนและความหมดบุญนั้นด้วยการจัดโครงการมีปัญหาปรึกษาประยุทธ์แล้วก็ไปจัดฉากจัดตั้งเอาคนที่จะมาเข้าหาแล้วก็มาทำให้พลเอกประยุทธ์รู้สึกว่าโอ้มันไม่จริงใช่ไหมที่เขาด่าๆกันในโซเชียลมันไม่จริงจริงๆแล้วคนตัวเป็นๆที่เห็นนี่มีแต่คนรักผมเดินไปตลาดดิเดินไปที่ที่แบบคุณไม่มีคนล้อมหน้าล้อมหลังให้ราชการจัดให้ซีอาจารย์วิโรจน์อย่าไปโกรธสงสารเขาเขาถูกลิ้วล้อรอบข้างเขาหลอกเขาหลอกแต่เราซวยไงพี่เราต้องทนสภาพที่อยู่ไม่รู้กี่ปีแล้วมันจะอยู่ไปได้นานสักเท่าไหร่คือแขกรู้สึกสงสารพลเอกประยุทธ์มากว่าโถกัลยาณมิตรก็ไม่มีแล้วในบรรดาคนรอบตัวเป็นลิ้วล้อของท่านก็ปกปิดท่านออกจากความจริงหมดเลยแล้วก็จัดฉากจัดภาพลวงตาหลอกให้ท่านสบายใจไปวันๆแล้วถ้าท่านจะมีดวงตาเห็นธรรมสักนิดนะคะท่านอย่าไปเชื่อในสิ่งที่ลิ้วล้อท่านจัดฉากให้ท่านแค่เปิดตาดูคอมเมนต์ในทุกข่าวทุกโซเชียลนี่แหละค่ะว่าอันนั้นแหละคือมีปัญหาปรึกษาประยุทธ์คนเขาใส่ปัญหาใส่หน้าท่านไปทุกวัน5ปีติดต่อกันแล้วแสดงว่าความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะเข้าใจแบบนี้หรือเปล่าเพราะคุณนฤมลโฆษกประจำสำนักบอกว่าโอ้แขกกลัวจังเลยคนนี้คนนี้หรือเปล่าที่ทำอ่ะทำให้ท่านมองไม่เห็นความจริงแล้วยิ่งเอาภาพลวงไปโยนใส่หน้าท่านทุกวันทุกวันเลยอ่ะคือคุณนฤมลเนี่ยบอกว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลกเนื่องมาจากสงครามการค้าผนวกกับปัจจัยการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด19นี่แหละค่ะส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจชะงักลงไปสิ่งเหล่านี้นำมาสู่ปัญหาปากท้องของประชาชนเกษตรกรการขาดสภาพคล่องของผู้ประกอบการ SME รวมทั้งผู้ประกอบการอิสระเนี่ยปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่หมดปัญญาก็เลยเชิญแต่ที่น่ากลัวนะท่านนายกต้องอาจารย์นฤมลกำลังจะเอาคอนแทคเลนส์สีชมพูไปใส่ให้พลเอกประยุทธ์หรือเปล่าแล้วทำให้บิ๊กอายใช่ใส่บิ๊กอายแล้วก็เป็นสีชมพูแล้วแบบตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็เลยให้กินลำไยเยอะๆมองรอบตัวท่านก็เลยเป็นสีชมพูตอนนี้แล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกว่ามาตรการที่รัฐบาลจะออกมาเพิ่มเติมเนี่ยจะเพียงพอในการช่วยเหลือบรรเทาผู้เดือดร้อนได้ตรงตามปัญหาและความต้องการเป็นอย่างดีแน่นอนหลังจากรับฟังแล้วเนี่ยนะคะรัฐบาลจะไม่ยอมให้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ตกต่ำมาหยุดยั้งการเจริญเติบโตของประเทศไทยได้ถามศูนย์วิจัยเกษตรกรหรือยังว่าแหมเจ๊แกพูดซะยังไม่พอนะและที่น่าสนใจก็คือเรื่องนี้นะฮะเป็นหัวหอกนะก็คือที่ปรึกษาท่านนายกคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะยังมีคุณธีรพัฒน์ไปเยินประยุรสิทธิ์ปลัดสำนักนายกนะฮะยังมีคุณพิธิพงศ์ปุณาการนะมีคุณณัฐพลทีปสุวรรณดูดีๆนะครับว่านี่ขาไหนและที่ผ่านมาขาเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากน้อยแค่ไหนที่เข้าไปนี่คืออดีตประชาธิปัตย์คอนเนคชั่นซึ่งก็รู้ๆกันอยู่นะฮะว่าศักยภาพเป็นยังไงสงสารตอนนี้ได้ใส่คอนแทคเลนส์ได้ใส่แล้วโลกสวยเลยกินลำไยเป็น1กิโลกรัมลาเวนเดอร์นะฮะค่ะคุณพีรพันธ์เองที่เข้าไปคุยกับประชาชนเนี่ยนักข่าวก็ถามอยู่เหมือนกันนะคะจะมีการเชิญกลุ่มนักศึกษาที่ชุมนุมทางการเมืองเข้าไปบ้างไหมคุณพีรพันธ์บอกว่ามันคนละเรื่องกันค่ะเพราะว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องทางการเมืองแต่สำหรับเวทีของนายกจะเน้นเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาของประชาชนเรื่องของนักศึกษาเนี่ยมีคณะกรรมการศึกษาปัญหาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่แล้วจะหารือถึงแนวทางรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาเองเพราะมันไปสอดคล้องกับการทำงานของอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นอยู่แล้วเพราะว่าเขามีแนวคิดจะจัดเวทีที่จะรับฟังเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะเขาตั้งม็อบเนี่ยเขาพูดกันอยู่ในมหาวิทยาลัยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเขาอ่านแถลงการสารพัดไม่ฟังนะต้องไปนั่งรับฟังปัญหาใหม่นั่งชิลก็ต้องรอเขาต้องเชิญมาเด็กต้องมานั่งอยู่ใต้ผมนี่มาฟังผมนี่คือมันเป็นอะไรรู้เปล่าอาจารย์วิโรจน์นี่มันเป็นการสร้างภาพลวงตาของประชาธิปไตยอีกแบบนึงคือเราต้องไม่ลืมนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนนั่นแปลว่านายกรัฐมนตรีหรือคณะทำงานในครม.ไม่จำเป็นจะต้องเรียกคนนั้นคนนี้มาฟังกันตัวต่อตัวไม่อย่างนั้นเราจะมีส.ส.และสภาไปทำไมเพราะว่าส.ส.และสภาก็คือตัวแทนที่ไปบอกกล่าวกับครม.อยู่แล้วว่าประชาชนมีปัญหาอะไรบ้างแต่เขากำลังสร้างระบอบประชาธิปไตยทางตรงแบบคู่ขนานเนี่ย
คือไอ้ระบบแบบนี้เขากำลังมองว่าเขากำลังจะสร้างภาพลวงตาให้เราเห็นว่าตอนนี้1เรามีประชาธิปไตยทางตรง2เรามีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเรามีกลไกแล้วนะคุณเรามีกลไกอย่ามาบอกว่าเราไม่เป็นประชาธิปไตยอย่าบอกว่าเราไม่ฟังประชาชนแต่ว่าสุดท้ายอนุกรรมธิการเห็นบอกว่าทางกรรมธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้เรื่องตั้งอนุกรรมธิการที่มาฟังความคิดเห็นนักศึกษาโดยเฉพาะเพราะว่าทางฝ่ายค้านก็บอกว่านักศึกษาเนี่ยไม่มีใครนำใครหรอกเพราะฉะนั้นจะเชิญใครมาร่วมเป็นกรรมธิการเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงอ่ะทีนี้ปิดท้ายกันค่ะคุณสุเทพในฐานะที่เคยนำม็อบเหมือนกันเนี่ยกล่าวถึงแฟชม็อบต้านรัฐบาลที่จัดโดยนักเรียนนิสิตนักศึกษาบอกว่าจะแสดงความคิดเห็นเรื่องการเคลื่อนไหวของนักศึกษาต้องระมัดระวังค่ะอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดกันได้ยืนยันในหลักการนะคะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนในฐานะที่เคยมีประสบการณ์การชุมนุมถูกดำเนินคดีมายาวนานขอบอกไปถึงน้องๆค่ะว่าใครที่จะเป็นผู้นำต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ให้ชุมนุมผิดกฎหมายแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการบันทึกคลิปเอาไว้ค่ะเป็นหลักฐานกันหมดและตัวท่านเนี่ยมีเยอะแยะเลยอ่ะนี่ไงคะเขาบอกว่าเดี๋ยววันข้างหน้ามันจะเป็นคดีเหมือนกับลุงนะคะเดี๋ยวว่าไปมาเนี่ยต้องขึ้นศาลกันตลอดเลยมันเหนื่อยค่ะเราไปฟังเสียงลุงพูดความจริงเถอะฮะว่าจะรอดคุณต้องมีแบ็คไอ้คนที่เป็นแบ็คพวกคุณจะทำให้คุณซวยและแบ็คของลุงล่ะและจนถึงวันนี้ผมคิดว่าประชาชนก็รู้เส้นเห็นชาติกันหมดแล้วนะฮะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันออเคสเตรเต็ดขึ้นมาใช่ไหมฮะมันเป็นแมนูแฟคเจอร์คริสิสขึ้นมาค่ะลองไปฟังเสียงลุงกำนันหน่อยไหมคะอดีตลุงกำนันค่ะเชิญค่ะมันพวกผมตอนนี้คนก็กลับบ้านกันหมดแล้วตั้งหลายปีมาแล้วพวกผมก็ยังต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันอยู่ทุกวันไม่ได้ไปทำมาหากินอะไรที่ไหนแล้วก็เหนื่อยก็เหนื่อยนะครับเสียตังค์ด้วยนะครับมันก็ลำบากก็ฝากให้เป็นแง่คิดน้องๆนักศึกษาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับและผมคิดว่าการแสดงความคิดความเห็นของเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนก็ควรจะได้ติดตามรับฟังว่าเขาคิดอะไรเขามีความเห็นอย่างไรนะครับส่วนถ้ามีใครไปปลุกปั่นยุยงนักศึกษาก็ต้องเรียกว่าเป็นบาปของเขาอะคนไปทำนะครับไม่ใช่นักศึกษาเป็นคนที่ไปพยายามที่จะปลุกปั่นใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือให้รู้ว่ากำลังทำบาปอย่างมหันต์นะครับฮะแต่ผมไม่ทราบนะนักศึกษาจะทำไปแล้วก็จะมีใครสร้างบาปอะไรยังไงผมไม่ทราบแต่ที่ท่านทำมาเนี่ยผมต้องรับบาปของท่านมากี่ปีแล้วประชาชนต้องรับบาปของสิ่งที่กปปส.ทำมากี่ปีแล้วไหนละปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งอยู่ตรงไหนนะฮะความยุติธรรมเนี่ยอยู่ตรงไหนก็เป็นอยู่ในพรรครวมพลังประชาชาติไทยไงมีนอมินีไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานซึ่งก็ไม่มีประสิทธิภาพอะไรใช่ไหมมีที่ปรึกษาเป็นอดีต6ตุลาที่ออกมาปลุกปั่นใช่ไหมฮะเรื่องธงชาติเพลงชาติเรื่องธงชาติเพลงชาติเยี่ยมจริงๆนะฮะยังหน้าด้านมาสอนคนอื่นอีกอะเรื่องบุญบาปบุญบาปนะบอกว่าเดี๋ยวจะเหนื่อยเหมือนลุงต้องขึ้นโรงขึ้นศาลไงแล้วก็ใครปลุกปั่นก็เป็นบาปนะฮะระวังพวกอมหิตด้วยเพราะว่าย้อนกลับไปปี53อะไรต่างๆก็มีการยิงสงครามกลางเมืองมีเด็กมีผู้หญิงเสียชีวิตเนี่ยคุณสุเทพบอกสร้างสถานการณ์สร้างสถานการณ์หวังจะให้เกิดสงครามกลางเมืองใครยิงแล้วใครอยู่สอชอคะตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่าใครบาปกว่าใครนะฮะภาพก็มีตั้งเยอะแยะระหว่างไปอะไรนะสมมุติว่ามีจริงนะระหว่างอยู่นักศึกษากับอยู่ในสอชอที่เป็นเหตุให้คนบาดเจ็บล้มตายร่วมร้อยเนี่ยนะฮะใครทำก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าคุณรับผิดชอบอยู่ตรงนั้นทั้งที่ผู้ชุมนุมเขาก็พยายามที่จะเจรจานะฮะเขาก็เรียกร้องอ่ะใช่ไหมฮะว่าขอให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ไม่ได้ชัตดาวน์ไม่ได้ใช่ไหมฮะไปปิดสถานที่ราชการอะไรแต่อย่างใดแต่นี่คือสิ่งที่ได้รับและนี่คือผลที่กปปส.ทำและจนมาถึงวันนี้พวกท่านก็ยังลอยนวลกันอยู่มีอำนาจรัดกันทั่วหน้าก็คือแต่ว่าความยุติธรรมมันมีไหมเวลาคุณบอกให้กลัวกฎหมายเดี๋ยวมีคดีเนี่ยมันอยู่ที่แบ็คฮะหมดเวลาแล้วค่ะคุณสุเทพก็ขึ้นศาลไปเหนื่อยก็ต้องขึ้นนะคะเพราะว่ามันอยู่ในกระบวนการยุติธรรม